สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมื่อกี้อีกครับแล้ววันนี้เราจะไปพบกับสาระสั้นใน EP ที่35ครับแล้ววันนี้เราจะไปพบกับ7สิ่งที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเบลเยียมมาลินวาหรือว่ามาลินัวครับไม่ผิดหรอกครับสุนัขเบลเยียมมาลินวาหรือว่าที่พวกเรานั้นมักจะคุ้นชินในชื่อว่าเบลเยียมมาลินอยส์หรือว่ามาลินัวครับหนึ่งในสุนัขที่แสนจงรักภักดีและก็ขยันขันแข็งมากที่สุดครับไม่ต้องเสียใจครับถ้าหากคนนั้นยังจำหน้าตาของมันสลับกับสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดก็เพราะว่าตามลักษณะของมันแล้วคล้ายกันมากๆจริงๆครับจะต่างกันก็เพียงแค่โครงสร้างร่างกายที่เยอรมันเชพเพิร์ดนั้นจะตัวหนากว่าและก็ใหญ่กว่าแค่นั้นเองแต่อย่าเพิ่งดูถูกเจ้ามาลินวาไปครับถึงแม้ร่างกายนั้นจะไม่เทียบเท่าแต่พวกมันก็มีความสามารถที่หลากหลายและรอบด้านมากๆครับไม่แพ้กับเจ้าเยอรมันเชพเพิร์ดเลยแล้วเราไปดูกันครับว่าเจ้าสิ่งนั้นมันวางมีอะไรที่คุณไม่รู้บ้าง1พวกมันได้ชื่อมาจากเมืองในประเทศเบลเยียมครับมาลินวาถูกพัฒนามาแถวบริเวณเมืองมานอินอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียมครับสถานที่นี้แหละที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของสายพันธุ์ของมันด้วยเลยครับ 2. พวกมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสุนัขต้อนสัตว์มาลินวานั้นเป็นหนึ่งใน4สายพันธุ์สุนัขของประเทศเบลเยียมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อต้อนแกะโดยเฉพาะครับซึ่งพวกมันทั้ง4สายพันธุ์ก็ถูกพัฒนามาจากสถานที่แตกต่างกันในประเทศครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาพวกมันได้ผ่านการขัดเกลาฝีมือตัวเองเพิ่มขึ้นไปมากจนณปัจจุบันนั้นพวกมันก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงแค่สุนัขต้อนแกะแล้วครับ3มาอินวาคู่หูคู่ใจของเหล่าตำรวจมาช้านานครับพวกมันถูกพูดถึงในอเมริกาครั้งแรกในช่วงปีค.ศ. 1908ซึ่งได้มีการนำสุนัขเลี้ยงแกะของเบลเยียม5ตัวมาช่วยในงานของสถานีตำรวจเมืองนิวยอร์กครับรวมกับสุนัขสายพันธุ์พื้นเมืองของอเมริกาสายพันธุ์พวกมันนั้นยังคงแปลกใหม่อยู่สำหรับชาวอเมริกันในขณะนั้นครับแต่พวกมันได้พิสูจน์ตัวตนไปที่แน่ชัดแล้วครับณปัจจุบันว่ามาลินวานั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆจากตำรวจทั่วประเทศอเมริกาครับ4พวกมันมีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่1เบลเชียมาลินวาเริ่มเข้ามามีบทบาทในกองทัพทหารตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับพวกมันถูกใช้เป็นทั้งสุนัขสงสารทำภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยรวมไปถึงการขนลากรถอุปกรณ์ช่วยเหลือแล้วก็อาวุธปืนเข้าพื้นที่สงครามด้วยครับ5พวกมันทำงานร่วมกับหน่วยซิลทุกวันนี้มาลินวานก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขครับที่มีบทบาทสำคัญมากกับกองทัพสหรัฐสุนัขส่วนมากนั้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษอย่างหน่วยซิลก็คือมาลินวานนี่เองครับอย่างปฏิบัติการเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วโลกอย่างภารกิจปิดชีพบิลาดินในปีค.ศ. 2011ครับก็มีสุนัขมาลินวานชื่อไคโรเขาร่วมในภารกิจพร้อมกับหน่วยซิลด้วยครับสำหรับสุนัขทำงานด้วยหน่วยซิลนั้นอย่างเจ้าไคโรนั้นก็มีอุปกรณ์ที่ทำออกมาโดยเฉพาะสำหรับตัวมันเองโดยอย่างเสื้อเกาะหรือแม้แต่แว่นสำหรับทัศนวิสัยที่พิเศษอีกด้วยครับ6พวกมันเป็นนักผูกกลางอากาศสาเหตุหนึ่งที่เบลเจียมมาลินวาเป็นที่นิยมสำหรับปฏิบัติการทางทหารมากกว่าเยอรมันเชพเพิร์ดก็เพราะพวกมันนั้นสามารถดิ่งเวหาได้เบลเจียมมาลินวามีน้ำหนักที่เบากว่าเยอรมันเชพเพิร์ดและมีความคล่องตัวที่สูงกว่าครับซึ่งนั้นทำให้ง่ายสำหรับเราทหารที่ต้องเริ่มปฏิบัติงานจากทางอากาศครับพวกเขาสามารถผูกตัวเองกับเจ้าสุนัขคู่หูได้อย่างง่ายดายหรือหากได้รับการฝึกที่ดีเจ้ามาลินวานก็สามารถที่จะดิ่งด้วยตัวเองได้เลยครับซึ่งนั้นจะปลอดภัยกับมันมากกว่าหากทำภารกิจที่ต้องกระโดดลงบนผิวน้ำครับ 7. นักแสดงดังอย่างอีวาเมนเดสก็เลี้ยงมาลินวาเหมือนกันอีวานางเอกภาพยนตร์เรื่อง Ghost Rider เลี้ยงมาลินวาที่ชื่อว่ายูโก้เธอรักและเชื่อใจยูโก้มากๆเพราะมันคอยช่วยเหลือเธอให้รู้สึกปลอดภัยและก็หายกังวลอยู่เสมอครับจากการถูกคุกคามโดยสตอคเกอร์ในปี2011สุนัขเบลเชียมมาลินวาถูกยกย่องเรื่องการเป็นสุนัขป้องกันภัยที่ดีมากๆสายพันธุ์หนึ่งด้วยครับเป็นอะไรบ้างครับสำหรับ7สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าเบลเยียมมาลินวาหรือว่ามาลินวาครับแล้วแต่คนจะเรียกนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทีมแคนเนลลิงก์ก็สั่งกระดิ่งนั้นนะครับผมเพื่อจะได้พาข่าวสารต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆช่องเราครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ